ไม่รู้นั่นเองถามว่าสิ่งไหนที่มั่นคงสิ่งไหนที่ประโยชน์ทำโรงงานนั่นเองแล้วก็ที่พอสอสองพอสอสามที่จะจบนะเปิดว่าเรียนไม่เสียหายสวัสดีครับขอบคุณครับขอโทษครับทุกสอนมาตั้งแต่พอสอหนึ่งนะพอสอสองก็ยังไม่ทราบซึมทราบไปอันตรายนั่นเองนั่นอยากเตือนพวกเราไว้ขอให้พวกเราได้ปฏิบัติคิดให้ง่ายทำให้ง่ายพอแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าทำแล้วไม่ได้ประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์ครูมาสอนหรอกนะเพราะวันนี้สังคมก้มหน้าอย่างเดียวก้มหน้าเกี่ยวโทรศัพท์อย่างเดียวในบ้านครูก็เกี่ยวโทรศัพท์จะยืนจะเดินจะนอนมีโทรศัพท์ก็ไม่เคลื่อนนะแต่คู่ไม่ได้นะโทรศัพท์เนี่ยดูข่าวอ่ะนะหรือโทรศัพท์อันนี้โดยแย่งโทรศัพท์แทนไปสามแผลนะอยาก